เมื่อวานนี้เนี่ยทางสอชอก็ออกมาพูดนะฮะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดก็บอกตอนนี้เนี่ยมีการปรับการดำเนินการนิดหนึ่งเรื่องด่านเนี่ยก็กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ราชประสงค์มีด่านรอบๆ6ด่านแต่ตอนนี้กระจายเป็นด่านย่อยป้องกันกลุ่มนปช.เนี่ยขนย้ายอาวุธหนีเพราะเขาเชื่อว่าในเวทีผู้ชุมนุมตรงจุดนั้นเนี่ยมีอาวุธสงครามแน่นอนในทิศทางสอชอเชื่ออย่างนี้นะฮะเขาบอกจำเป็นต้องตั้งด่านย่อยสกัดไม่ให้นำอาวุธสงครามออกนอกพื้นที่เดี๋ยวไปยิงระเบิดชาวบ้านมั่วเดี๋ยวเสียชีวิตจำเป็นต้องทำอย่างนี้โดยทางพันเอกสรรเสริญก็บอกว่านปช.ไม่มีทางเลือกมากนักไม่มีสิทธิ์มาต่อรองใดๆทั้งสิ้นในแผน5ประการที่ประกาศไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่สลายการชุมนุมเรื่องการแก้ปัญหาของรัฐบาลก็ว่าไปตามการแก้ปัญหาของรัฐส่วนสอชอก็มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเนี่ยครับก็ยังยุ่งอยู่